นักร้องนักดนตรีและนักฟังขั้นเทพทั้งหลายชู SE 846 Gen 2พร้อมให้จับจองกันแล้วนะครับและที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ก็คือหูฟังระดับเทพเจ้า Shure SE 846 Gen 2นั่นเองเผื่อใครที่ยังไม่รู้จัก Shure SE 846 Gen 2คือหูฟัง In-Ear Monitor ระดับสูงนะครับที่พัฒนาต่อยอดมาจาก SE 846นั่นเองสำหรับ Gen 2นี้รูปทรงยังคงเดิมนะครับแต่ว่ามีการแฝงลูกเล่นให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยการซ่อนสีใสไว้ด้านในแบบนี้นะครับเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยจะสามารถมองเห็นภายในได้นะครับว่าเขาจัดวางไดรเวอร์ต่างๆมายังไงแล้วก็มีการเดินสายต่างๆเนี่ยดีแค่ไหนนะครับเปิดตัวมาทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือสีเคลียร์เป็นสีใสทั้งอันนะครับแล้วก็สีกราไฟท์ที่เป็นสีเทาแล้วก็สีกรีนที่เป็นสีเขียวนั่นเองที่ขั้วต่อหูฟังยังคงเป็นขั้วแบบ FMCX เช่นเดิมนะครับข้อดีของขั้วต่อหูฟังประเภทนี้นอกจากจะให้สัญญาณเสียงที่นิ่งเสถียรนะครับยังสามารถที่จะปรับหมุนได้ตามโครงสร้างสรีระใบหน้าหรือว่าใบหูของเรานั่นเองมาพร้อมกับสายหูฟังที่มีความยาว64นิ้วหรือว่า162เซนติเมตรนะครับซึ่งด้วยความที่ตัวหูฟังเนี่ยสามารถถอดสายได้นะครับจึงสามารถเปลี่ยนไปใช้งานร่วมกับสายหูฟังที่เป็นแบบ Bluetooth ได้ด้วยนั่นเองสิ่งที่มีมาให้ในกล่องนี้มีมาให้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นจุกหูฟังที่มีมาให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบเลยนะครับมีทั้งจุกหูฟังที่เป็นยางซิลิโคนจุกหูฟังแบบ3ชั้นจุกหูฟังแบบเมมโมรี่โฟมจุกหูฟังที่เป็นฟองน้ำสีเหลืองแล้วก็มีจุกหูฟังเมมโมรี่โฟมจากแบรนด์ Comply ที่มีมาให้ครบทุกขนาดเลยครับมีเคสหูฟังอย่างดีจากชัวร์ซึ่งเป็นไซส์ที่ทำให้สามารถพกพาหูฟังแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆไปด้วยกันได้ทุกที่เลยแล้วก็ยังมีคลิปหนีบสายมีหัวอะแดปเตอร์แจ็คโฟนนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนฟิลเตอร์และเจ้าฟิลเตอร์ที่มีมาให้เหล่านี้คือส่วนที่โดดเด่นไม่เหมือนใครของ SE 846นะครับซึ่งสำหรับ Gen 2นี้มีฟิลเตอร์มาให้เลือกถึง4แบบด้วยกันแล้ววิธีที่จะเข้าถึงเจ้าฟิลเตอร์เหล่านี้นะครับก็จะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ตัวนี้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงตัวฟิลเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับให้เราทำการถอดจุกหูฟังออกก่อนค่อยๆถอดทีละนิดนะครับหลีกเลี่ยงการเสียหายของจุกหูฟังจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับในการไขเพื่อถอดท่อน้ำเสียออกมาในส่วนนี้นะครับทั้งการถอดออกแล้วก็การใส่กลับเข้าไปเนี่ยแนะนำให้เบามือนิดนึงนะครับคือตัวหูฟังเนี่ยมันแข็งแรงนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนละกันหลังจากที่ถอดท่อน้ำเสียออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยครับแต่ว่าชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเพราะฉะนั้นระวังทำหล่นหายนิดหนึ่งนะครับโดยฟิลเตอร์ที่มีมาให้ทั้ง4แบบนี้ประกอบไปด้วยฟิลเตอร์เสียงไบรท์ที่เป็นสีขาวจะให้ย่านเสียงสูงที่มากขึ้นฟิลเตอร์วอร์มที่เป็นสีดับจะลดย่านเสียงสูงลงทำให้มีเสียงเบสที่เด่นชัดขึ้นถัดมาเป็นฟิลเตอร์แบบบาลานซ์ซึ่งเป็นสีน้ำเงินจะให้ย่านเสียงที่เท่าๆกันเป็นธรรมชาตินะครับและฟิลเตอร์สุดท้ายคือ Extended ที่เป็นสีแดงนะครับให้ความรู้สึกถึงความ Airy หรือว่ารู้สึกโล่งโปร่งขึ้นมานั่นเองซึ่งตัว Extended Filter เป็นคาแรคเตอร์เสียงใหม่จาก SE 846 Gen 2นะครับที่เขาใส่มาให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเลยนอกจากนี้ภายในตัวหูฟังยังประกอบไปด้วยไดรเวอร์ถึง4ตัวนะครับซึ่งให้ย่านเสียงที่แตกต่างกันแล้วก็ได้รับการจูนเสียงมาใหม่ทำให้การแยกชิ้นของเครื่องดนตรีต่างๆนี่สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีโทนเสียงกลางเสียงแหลมที่ให้ความนุ่มนวลไม่กระด้างแต่ในขณะเดียวกันยังให้ความรู้สึกที่พุ่งไปข้างหน้ามีเสียงร้องที่โดดเด่นมีการแยกชิ้นของเครื่องดนตรีที่ดีเยี่ยมครับและยังมีไฮพาสฟิลเตอร์ภายในนะครับที่ทำให้เสียงเบสที่ได้รับจาก SE 846 Gen 2เนี่ยทำได้ดีกว่าที่เคยให้ความรู้สึกเหมือนมีตู้ซับวูฟเฟอร์อยู่ภายในเลยนะครับเดี๋ยวพาสายข้อมูลไปดูสเปคคร่าวๆของ Shure SE 846 Gen 2กันนะครับ SE 846 Gen 2นะครับตอบสนองยอดความถี่อยู่ที่15เฮิรตซ์จนถึง20,000เฮิรตซ์แล้วก็มีค่าอิมพีแดนซ์นะครับอยู่ที่9โอห์มมีค่าเซนซิทิวิตี้นะครับอยู่ที่114เดซิเบล SPL ต่อ1มิลลิวัตต์นั่นเองครับแล้วก็เผื่อใครที่สงสัยว่าจะตัว Shure SE 846 Gen 2เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจาก SE 846ตัวแรกกันบ้างผมสรุปให้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนะครับตัว SE 846 Gen 2อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีการออกแบบให้โดดเด่นขึ้นนะครับก็คือมีการซ่อนสีใสไว้ที่ด้านในแบบนี้นะครับต่อมาคือตัวฟิลเตอร์ที่มีให้มากขึ้นนะครับ SE 846ตัวแรกมีมาให้3ฟิลเตอร์แต่ว่าตัว Gen 2มีมาให้ถึง4ฟิลเตอร์เลยนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการจูนเสียงมาใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ทำให้การใช้งานเนี่ยกว้างมากขึ้นนั่นเอง SE 846 Gen 2นี้เหมาะกับใครนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับทุกท่านเลยนะครับที่มีความต้องการใช้งานหูฟังที่มีความสามารถระดับสูงไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีใช้งานเป็น In-Ear Monitor บนสเตจก็ทำได้หรือว่าจะเป็นซาวด์ต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการทำซาวด์หรือว่าในการมิกซ์เพลงในสตูดิโอก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือแม้แต่เหล่านักฟังขั้นเทพนะครับที่ต้องการได้รับรายละเอียดเสียงอย่างสูงสุดนะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าด้วยความที่ Shure SE 846 Gen 2มีฟิลเตอร์ให้ถึง4แบบ
ครับทำให้เจ้าหูฟังตัวนี้สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปได้ถึง4แบบตามความชื่นชอบของแต่ละท่านเลยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยได้ลองเอาไปใช้งานเป็นเอียร์มอนิเตอร์บนสเตจมาแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิว True SE 846 Gen 2สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหรือว่าไปทดสอบประสิทธิภาพเสียงขั้นเทพของ True SE 846 Gen 2ตัวนี้ได้แล้วที่โชว์รูมมหาจักรทุกสาขาและที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook มหาจักรโปรเพจ Facebook ชัวร์ Thailandแล้วก็ www.mahajak.com นะครับสำหรับวันนี้ผมโบหมดหน้าที่แล้วนะครับต้องลาไปก่อนใน3 2 1สวัสดีครับ